รายการที่จะนำคำถามทางโลกมาตอบในทางธรรมในรายการต้องสงสัยสวัสดีครับพบกับรายการต้องสงสัยได้ในวันนี้นะครับที่จะนำคำถามทั้งโลกมาตอบในทางธรรมครับพี่ทิชชี่ครับวันนี้เรายังอยู่กับผู้ชมทางบ้านนะครับหมายถึงว่าคำถามที่ผู้ชมถามมาครับครับผมพี่ทิชชี่เคยดูหนังซีรีส์เกาหลีไหมครับเรื่อง Squid Game Squid Game เคยดูครับผมเคยดูใช่ไหมครับนี่ครับทางผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาก็ถามมาผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับหนูมีคำถามจากซีรีส์ดังเรื่องนี้นะครับว่าตัวละครที่ชื่อว่าอารีเนี่ยได้ไว้ใจและเชื่อผิดคนเพราะว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่ในเกมคนที่แพ้ต้องตายคนชนะรอดการที่เราไว้ใจผิดคนมันทำให้เราตายบางทีอาจจะเหมือนตายทั้งเป็นด้วยซ้ำการไว้ใจเป็นสิ่งที่ดีไหมคะมนุษย์ควรมีให้แก่กันไหมแล้วถ้าเราไม่ไว้ใจใครเลยและไม่ได้ทำร้ายใครจะดีกว่าไหมคะโดนหักหลังจากคนที่เรารักมันเจ็บปวดค่ะแต่ก็มีรสชาติชีวิตอีกแบบให้เรียนรู้นะคะแค่ไม่อยากโดนหลอกและเชื่อว่าไม่มีใครอยากโดนหลอกแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาพูดจริงไหมหนูอยากถามยากไปไหมคะปลอเอาจริงๆไม่เคยหลอกเคยหลอกคนอื่นมาเยอะมากพอเจอกับตัวก็เจ็บดีนะคะฟังคำถามนี้จบแล้วทำให้นึกถึงเพลงนี้ครับรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกรู้ว่าเสียงไม่ใช่เพลงนี้ใช่ไหมครับใช่คนละเพลงนะคนละวงนะเป็นผมผิดเองครับจริงๆแสดงว่ามันมีเรื่องของการไว้ใจเท่าที่ฟังดูมีเรื่องของการเชื่อใจ มีเรื่องของการไว้วางใจครับแล้วมีเรื่องของผลของกรรมคือเคยหลอกคนอื่นมาก่อนแล้วตัวเองก็ถูกหลอกกลับนะฮะถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำล้วนๆเลยในชีวิตของแต่ละคนเราจะเชื่อใจใครได้นั่นแสดงว่าเราต้องเอาใจของเราออกจากใจของเราเนี่ยไปฝากไว้ที่เขาใช่ไหมฮะเอาไปฝากไว้พอเราไปฝากไว้เสร็จปุ๊บใจเราไปอยู่ที่เขาแล้วเขาจะทำยังไงนั่นคือเป็นเรื่องของเขาละซึ่งมันเป็นการที่ผิดเราไปไว้วางใจคนที่ผิดครับเราไปเชื่อใจคนที่ผิดบางทีเขาดูแลใจของเราไม่ดีทำหล่นบ้างเหยียบช้ำบ้างครับผมปนปี้ยังไงก็แล้วแต่ละเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเราไปมอบให้เขาใช่ไหมครับดังนั้นเราควรจะคิดใหม่เรื่องของการเชื่อใจไว้วางใจเราควรจะมองดูว่าในชีวิตของเรานั้นเรามีเหตุการณ์ที่เราเชื่อใจคนผิดในช่วงอายุเท่าไหร่บ้างตาลองย้อนกลับไปดูครับผมว่าจริงความเชื่อใจเนี่ยมันต้องเริ่มเป็นตัวของตัวเองก่อนผมว่าก็เริ่มตั้งสู่วัยรุ่นนะครับก็บางคนก็เริ่มเร็วหน่อยก็จะ12 13ก็เริ่มแล้วรักเพื่อนแอบรักเพื่อนในห้องหรือชอบรุ่นพี่อะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เริ่มเกิดความเชื่อใจว่าเฮ้ยเขาน่าจะชอบเรานะเราก็เริ่มไปจีบเขาเอาใจไปฝากไว้ที่เขาก็บางคนก็ให้ค่าและผมว่าส่วนใหญ่เลยบางทีอาจจะไม่ได้ให้ค่าเพราะอาจจะยังเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะครับผมเข้าใหม่ประมาณประมาณนั้นนอกจากช่วงผ่านพ้นวัยรุ่นไปแล้วพอเข้าสู่วัยการทำงานในเรื่องของธุรกิจมีไหมครับเรื่องของการเชื่อใจไว้ใจเอาแค่ในโหมดหัวหน้าลูกน้องหรือว่าเขาเรียกว่าหุ้นส่วนเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได้เยอะมากเลยครับผมครับตรงนี้ก็เราอาจจะยืนบนผลประโยชน์แต่เราไม่ได้พิจารณาให้ดีนะครับมันทำให้แบบความเชื่อใจมันเกิดขึ้นแล้วก็โดนหักหลังครับผมก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อใจไว้วางใจวางใจเกิดได้ทุกช่วงอายุเกิดได้ทุกสถานะใช่ไหมฮะและเกิดได้ตลอดทั้งชีวิตที่เรามีอยู่เลยดังนั้นเราควรจะต้องพิจารณาใหม่ในเรื่องของการเชื่อใจคือก่อนที่จะเชื่อใจใครได้นั้นต้องมองเขาให้ออกว่าคนที่เราจะเชื่อใจคนที่เราจะฝากความไว้วางใจได้นั้นบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลประเภทไหนมันยากนะพี่ชี่มันดูเหมือนยากนะฮะแต่จริงมันจะไม่ยากก่อนที่เราจะไปไว้วางใจเขาพิจารณาง่ายๆดูจากกิเลสพื้นฐานของมนุษย์กิเลสขั้นหยาบสุดพื้นฐานของมนุษย์ก็คือมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเราพิจารณาแค่3ข้อนี้เองเราดูว่าบุคคลคนนั้นถ้าบุคคลคนนั้นเป็นบุคคลที่มีความโลภแล้วเราไปไว้วางใจคนที่มีความโลภอยู่แล้วอาจจะด้วยความที่ว่าเราก็โลภด้วยเช่นกันโลภผสมกับโลภกลายเป็นดับเบิลโลภอันนี้คือท่าทางจะไม่เวิร์กต้นบางทีอาจจะเหมือนกับมาเห็นว่าเฮ้ยเขาแต่งตัวดีนะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับทั้งผู้ชมทางบ้านก็แบบว่าเฮ้ยคิดว่าคนนี้แบบดูหน้าไว้วางใจจากนะบุคลิกภาพภายนอกก่อนไม่ว่าแบบนาฬิกาเอ่ยเสื้อเอ่ยกางเกงเอ่ยกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วบางคนอาจจะให้เห็นแบบว่ารถที่แบบว่าเป็นรถหรูครับผมนะครับบางทีก็เกิดความโลภละใช่ไหมว่าคิดว่าคนนี้น่าจะไว้วางใจแล้วน่าจะไปต่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างในตัวเราด้วยแหละครับผมพูดถึงกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วบางคนต้องเปลี่ยนชื่อเลยนะครับสรพงษ์ใช่ไหมครับนั่นน่ะสิพี่ชี้พกกระเป๋ามาหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังกล้องแล้วกันต้องเขียนแท้พี่นะโอเคครับโอเคเพราะฉะนั้นเคสแรกเนี่ยเราไปวางใจคนที่โลภ
ถ้าเราโลภด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งแย่กันไปเลยใช่ไหมครับไม่เกิดเรื่องดีแน่นอนครับนะครับอันที่สองเมื่อผ่านโลภไปแล้วกิเลสขั้นหยาบของมนุษย์โลภแล้วต้องมีโกรธโกรธครับถ้าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความโกรธในใจครับแล้วเราดันไปเชื่อใจหรือไปไว้วางใจคนประเภทนี้แล้วตัวเราเองก็ดันมีความโกรธสะสมของตัวเราแล้วด้วยเนี่ยไปผสมกันโกรธตามเขาแน่นอนเลยครับเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่นอนร้อนแล้วมันเจอร้อนเนี่ยมันยิ่งไปด้วยกันใหญ่เลยใช่ครับและอันสุดท้ายหลงเราไปไว้วางใจคนที่หลงอยู่แล้วที่มีความหลงอยู่ในใจเขาเยอะมากแล้วเราก็ไปหลงด้วยอีกสมทบไปอีกเรื่องดีไม่เกิดแน่นอนเข้าป่าแน่นอนครับทีนี้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นโลภโกรธหลงเนี่ยถ้าในปุถุชนมีทุกคนแต่จะมีมากหรือมีน้อยอยู่ที่การฝึกอยู่ที่การขัดเกลาดังนั้นถ้าเรามองคนให้ออกแล้วเนี่ยเราจะมองออกเลยว่าคนคนนี้ใจเขาเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงเยอะน้อยแค่ไหนถ้าบุคคลคนนี้เราเข้าใกล้แล้วรู้สึกว่าเขามีความโลภโกรธหลงเยอะไม่ควรที่จะไว้วางใจเขาครับแต่ถ้าเราเข้าไปบุคคลคนนี้มีความโลภโกรธหลงน้อยลงมาหน่อยไว้วางใจได้ไหมก็ยังไม่น่าไว้วางใจได้เราควรจะไว้วางใจคนที่มีความโลภโกรธหลงน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนั่นน่ะน่าจะไว้วางใจได้ครับซึ่งไม่มีอยู่ในปุถุชนครับมีอยู่ในอริยะเท่านั้นนะครับที่จะไม่พาเราไปในทางที่ผิดนั่นคือเหตุผลที่บางทีเราถึงต้องเขาเรียกว่าไปพบหาครูบาอาจารย์เพื่อที่จะขัดเกลาทบทวนตัวเราถูกไหมครับเพราะปุถุชนเนี่ยบางทีมันแยกออกได้ยากกว่าถูกต้องหรือแม้กระทั่งการเลือกคบคนเลือกคบบุคคลที่ไม่ใช่คนพาลใช่ไหมครับเลือกคบบุคคลที่ชี้ทางถูกหรือที่เขาบอกว่าเลือกคบบัณฑิตครับแล้วถ้าโชคดีบัณฑิตนั้นเป็นอริยะบุคคลด้วยชีวิตดีแน่นอนก็ยิ่งพาไปหาผลใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าเอาทั้งยวงเลยก็คือคบคนพาลพาไปหาผิดครับคบบัณฑิตพาไปหาผลใช่ครับคำนี้จริงๆแล้วใช้ได้จริงใช้ได้รายละเอียดของมันก็ต้องดูเรื่องของการแยกแยะให้ได้ว่าเป็นโลภโกรธหลงถ้ามีมากเนี่ยบางทีเราก็ยิ่งตามเข้าไปถ้าไม่มีเลยแน่นอนว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นระดับพระอริยะใช่ครับผมสิ่งที่ง่ายที่สุดในการที่ว่าเราจะไปค้นหาบุคคลนั้นก็คือทำตัวเราให้กิเลสน้อยลงนั่นน่าจะง่ายกว่าขัดเกลาตัวเราตามหลักที่ว่านี้แล้วทำให้เบาบางที่สุดน้อยที่สุดจะช่วยให้เราไปหาคนที่เป็นระดับพระอริยะแล้วเติมเต็มเราแล้วก็ไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้ใช่ครับผมเมื่อเรากิเลสน้อยเราก็จะเจอบุคคลที่กิเลสน้อยตามเราครับแต่ถ้าหากเรามีกิเลสมากกิเลสก็จะดึงให้เราไปเจอคนที่กิเลสมากเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ฝากผู้ชมไว้ด้วยนะครับหลักการง่ายๆ3อย่างนี้นะครับก็สามารถช่วยให้ขัดเกลาแล้วก็เราจะได้กำหนดทิศทางแล้วก็สร้างความไว้วางใจแน่นอนครับว่าต้องเกิดขึ้นที่ตัวเองก่อนแล้วก็จะไปหาคนที่เราฝากใจแล้วก็เกิดความไว้วางใจร่วมกันได้ในท้ายที่สุดใช่ครับใช่แต่ถ้าหากตอนนี้ท่านผู้ชมไม่รู้จะไว้วางใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตยังไงครับพี่มีบริษัทหนึ่งแนะนำครับครับตามนี้เลยครับบริษัท Prudent and Associates จำกัดรับปรึกษาวางแผนการเงินประกันชีวิตประกันวินาศภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์หรือติดต่อสอบถามแพ็กเกจต่างๆได้ที่ LINE @Prudent Broker ส่วนในนี้นะครับไม่ต้องแอด LINE ครับคัมภีร์ชีวิตนะครับหาได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยครับฝากอ่านด้วยนะครับเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทางบ้านทุกคนที่สามารถซื้อได้เลยครับกิเลสน้อยหลอกยากกิเลสมากหลอกง่าย